ส่วนปทุมธานีนะครับอันนี้อาจจะแข่งกันหรือไม่ประการใดแล้วก็เกิดเสียหลักเกี่ยวกันตรงทางโค้งตายไป1เจ็บไป5แถวๆโค้งโรงงานไทยสแตนเลย์ถนนรังสิตปทุมธานีนะครับที่ตำบลบ้านกลางครับก็ไปตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบรถเก๋ง Honda Jazz หงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะครับมีผู้บาดเจ็บอยู่5คนด้วยกันห่างกันเล็กน้อยไปเจอรถเก๋ง Honda Civic ครับชนกับเสาไฟฟ้าเสาเนี่ยหัก2ต้นนะครับส่วนตัวรถเนี่ยงอเป็นกุ้งเลยปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมาอยู่นอกรถ1คนคือนายสุดที่เกียรติศรีแก้วอายุ26ปีครับปรากฏว่ารถทั้ง2คันเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นนักศึกษาจากราชมงคลธัญบุรีครับสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าทั้ง2คันเนี่ยนะครับกำลังจะขับไปรับประทานแมคโดนัลด์กันที่ปั๊มปตท.แถวๆนั้นขับมาด้วยความเร็วพอเข้าโค้งเบรกไม่อยู่ชนกันเองแล้วก็ไปชนกับเสาไฟด้วยนะครับเสียชีวิต1บาดเจ็บ5ครับมีเป็นอุบัติเหตุนะฮะสังเกตดูอันนี้ก็ใหญ่ๆนี่กลางดึกที่ผ่านมานะครับ